สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยพามาดูเห็ดโคนน้อยนะคะเห็ดโคนน้อยอันนี้เป็นรุ่นที่3เนาะรุ่นแรกอ่ะเขางามมากๆเลยนะคะพี่อ้อยลืมดูตอนที่เอามาแรกๆเนาะก็เขาแทงดอกทะลุกระดาษนะคะที่เขาหุ้มปากถุงมาเลยเนาะคือเขาโผล่มาแบบเยอะมากแล้วพี่อ้อยก็ตกใจเนาะเออเราไปเอาตำราของการเพาะเห็ดนางฟ้ามาพี่อ้อยเคลียร์ทิ้งหมดเลยนะคะรุ่นแรกเคลียร์ทิ้งหมดเลยคืองามมากๆเลยนะคะรุ่นแรกพี่อ้อยเคลียร์ทิ้งหมดเลยพี่อ้อยคิดว่าใช้ไม่ได้อันนี้พี่อ้อยเมื่อคืนนี้ลืมนะคะปิดฝาถังไว้เนาะก็เขาโตขึ้นมาปิดนี่เลยแล้วก็ดำใช้ไม่ได้นะคะพี่อ้อยขอทิ้งไปเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นที่3นะคะรุ่นที่2พี่อ้อยเก็บผัดไปแล้วเก็บแล้วก็ผัดทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่3นะคะก็ยังเก็บกินได้อีกหลายรุ่นเลยนะคะก็งามนะคะถือว่างามนะถือว่างามตรงที่เขาบอกว่าใหญ่ขาวๆเนี่ยให้ฉีดน้ำอันนี้พี่ว่าไปดูคลิปมาเนาะแต่เจ้าของที่ส่งมาเขาบอกว่าถ้าเราเก็บไปรุ่นแรกแล้วปิดเอาไว้3วันแล้วค่อยฉีดน้ำปรากฏว่าพี่อ้อยปิดเอาไว้3วันพี่อ้อยจะมาฉีดน้ำดอกเต็มถุงเลยดอกประมาณนี้เลยนะคะดอกประมาณนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่มีหมวกนะคะไม่มีหมวกพี่อ้อยก็เลยฉีดน้ำนะคะอันนี้นะคะที่เขาเรียกหมวกนะคะหมวกเห็ดนี่นะคะหมวกตอนนั้นเขายังไม่มีหมวกเนาะพี่อ้อยก็เลยฉีดน้ำแล้วก็ปิดโดยการเอาถุงดำคุมเอาไว้เนาะคุมเอาไว้แต่ไม่ปิดให้สนิทนะคะเพราะว่าต้องการให้เขามีอากาศนะคะแล้วก็เกิดหมวกนะคะเพราะว่าเกิดหมวกแล้วเราก็จะได้ใกล้เวลาเก็บนะคะก็คือจริงๆแล้วคราวที่แล้วอ่ะที่พี่อ้อยเก็บไปตอนนั้นดอกจะเล็กกว่านี้นะคะเพราะว่าเขาแน่นมากๆเนาะแน่นมากๆแล้วพี่อ้อยก็เอาใหม่นะก็เก็บไปผัดแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขยายปากถุงให้กว้างหน่อยขยายปากถุงให้กว้างหน่อยแล้วก็เริ่มใหม่นะคะคิดทำใหม่ได้นะคะการดูแลเขาไม่ได้ยุ่งยากนะคะมีกระบอกฉีดน้ำนะคะมีกระบอกฉีดน้ำแล้วก็ของพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยจะใส่เอ็มลงไปให้เขานะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการบำรุงนะคะประมาณนี้ก็จะฉีดโดยตรงก็ได้หรือว่าจะฉีดให้เขาแค่ผ่านๆก็ได้นะคะแต่พี่อ้อยก็เป็นคือน้ำเป็นละอองมากนะคะเป็นฝอยละอองมากเราพี่อ้อยก็จะฉีดลงไปเลยนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นใยขาวๆเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเขี่ยให้เขาขาดก็ได้หรือว่าไม่เขี่ยก็ได้เพราะว่าเขาก็จะเกิดเป็นเห็ดอีกเนาะหลายๆคนหลายๆความรู้นะคะเราก็ต้องหาเนาะต้องหาหลายๆวิธีหาหลายๆคนที่เขาเคยดูแลมาแต่ถ้าเป็นเจ้าของฟาร์มที่เขาส่งให้พี่อ้อยเนี่ยที่พี่อ้อยสั่งซื้อกับเขาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าแค่เราปิดถังเอาไว้เนาะแล้วก็คอยแอบมาแง้มดู3วันก็คอยเปิดให้อากาศเข้าเพื่อให้เขาเกิดหมวกเพราะตอนแรกอ่ะเขาจะไม่เกิดหมวกนะคะเขาก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยประมาณเนี้ยคือไม่มีหมวกนะคะพอเราเปิดอากาศเข้าปุ๊บเขาก็จะเกิดหมวกขึ้นมานะคะจะเกิดหมวกง่ายๆเลยนะคะ10ก้อน170บาทอันนี้เป็นรุ่นที่3แล้วที่พี่อ้อยจะเก็บเนาะก็ทานได้หลายรุ่นเลยล่ะเพราะว่าพอเก็บปุ๊บแล้วก็ปิดถังไม่เหมือนเดิม3วันแล้วก็เปิดถังแล้วก็พ่นน้ำนะคะเขาก็จะได้เก็บอีกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ